ผมที่ผมใช้สาธิตมีอาการหนักพอสมควรครับครับเราก็มาขัดกันไปครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับขึ้นอยู่ที่ว่าโคมนั้นจะมีร่องรอยมากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับหลายคนอาจจะมีปัญหาโคมไฟหน้าหม่นหมองดูเหลืองดูไม่สวยงามนะครับบางหลายถึงขั้นแล็กเกอร์แตกลอกอย่างเห็นได้ชัดวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโคมไฟหน้าในรถบางรุ่นที่แล็กเกอร์เคลือบลอกจนทำให้มองเห็นแล้วขัดหูขัดตายิ่งนักนะครับด้วยวิธีการขัดแล็กเกอร์ที่ลอกออกให้โคมกลับมาดูใสสวยงามเหมือนเดิมแต่วิธีนี้เป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเพราะจะทำให้โคมยังไงก็กลับมาหมุนมองและไม่ใสเมื่อเวลาผ่านไปเพราะไม่มีชั้นแล็กเกอร์เคลือบกัน UV นั่นเองแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยในระหว่างที่เราเก็บเงินรอเพื่อเบิกโคมไฟหน้าใหม่เรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้สิ่งแรกก็คือกระดาษทรายขัดน้ำนะครับสำหรับวิธีการเลือกใช้กระดาษทรายขัดน้ำถ้าโคมเรามีร่องรอยของแล็กเกอร์ที่ลอกไม่ลึกโคมอาจแค่หม่นหมองเหลืองเราก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดน้ำเบอร์ละเอียดคือเบอร์1,000 1,500 แล้วก็ตามด้วยเบอร์2,000ได้เลยครับแต่ถ้าโคมเราลอกเป็นร่องรอยแตกลายงาลึกแบบตัวอย่างที่ผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนี้นะครับต้องไล่จากเบอร์ที่หยาบพอสมควรครับไล่เบอร์ตั้งแต่เบอร์360 600ไล่มาที่เบอร์800แล้วก็มาขัดที่เบอร์ละเอียดคือเก็บงานที่เบอร์1,000 1,500 และ2,000เป็นเบอร์สุดท้ายสิ่งที่ต้องมีต่อมาก็คือครีมขัดละเอียดที่เราใช้ขัดสีรถทั่วไปนั่นเองครับที่ผมหามาใช้จะมีอยู่2ตัวนะครับที่หาง่ายและราคาไม่แพงก็คือกาน่าแล้วก็คาโปคาครีม2ตัวนี้จะหาง่ายหาได้แทบจะทุกร้านที่ไปขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำสีหรือร้านสะดวกซื้อห้างค้าปลีกต่างๆตามจังหวัดของเรามีแทบทุกห้างครับผมมีครีมแล้วก็ต้องมีผ้าขัดผ้าขัดที่ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ธรรมดาได้ครับแต่ถ้าใครที่มีงบหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ตีนตุ๊กแกจับผ้าขนแกะขัดด้วยเครื่องก็ได้ครับรวดเร็วและประหยัดเวลากว่ากันเยอะเลยครับแต่วันนี้ผมจะสาธิตด้วยวิธีการขัดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์โดยใช้มือขัดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องครับสิ่งแรกเรามาเตรียมพื้นผิวของโคมกันก่อนเลยครับโดยการใช้กระดาษทรายขัดน้ำเริ่มต้นของผมคือ360ก่อนครับเพราะว่าโคมที่ผมใช้สาธิตมีอาการหนักพอสมควรครับครับเราก็มาขัดกันไปครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับขึ้นอยู่ที่ว่าโคมนั้นจะมีร่องรอยมากน้อยแค่ไหนดังนั้นขยับมาเป็นเบอร์600ครับแล้วก็800หลังจากที่เราขยับมาเป็นเบอร์600เราก็ขยับมาที่เบอร์800เสร็จโคมเราก็จะเริ่มร่องรอยลดน้อยลงครับเราก็มาเก็บงานที่กระดาษทรายละเอียดครับเบอร์1,000เบอร์1,500และสุดท้ายตามด้วยเบอร์2,000ครับเมื่อเราขัดจนเป็นที่น่าพอใจแล้วตามด้วยครีมขัดละเอียดครับครีมที่ผมใช้อันสาธิตตอนนี้ก็คือคาโปคาครีมครับทาไปเลยครับทาให้ทั่วหน้าโคมที่เราจะขัดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ขัดครับขัดขนาดที่ครีมยังไม่แห้งนะครับขัดไปเลยครับกว่าโคมที่เราขัดนั้นจะใสครับใจเย็นๆครับนั่งขัดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องแต่ถ้าเราใช้เครื่องมันจะรวดเร็วกว่านี้ครับแต่วันนี้ผมสาธิตด้วยการขัดด้วยผ้าแล้วก็ขัดด้วยมือเปล่าครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเครื่องอยู่บ้านจะสามารถทำกันเองได้ครับภาพเปรียบเทียบด้านนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะครับมันก็จะหมุนมองหน่อยพอดูด้านนี้ขัดจะมองเห็นว่ามันใสมองทะลุจนเห็นหลอดไฟข้างในได้เลยครับแล้วนี่คือภาพเปรียบเทียบหลังที่ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโคมเราก็จะกลับมาดูสวยงามใหม่ขึ้นมาทันทีครับอาจจะไม่ได้ว่าเนียนปิ้งเหมือนของใหม่เบิกอ้างแต่ผมว่า
ันก็ดูดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับส่วนต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะว่าแร็กเกอร์ที่ใช้เคลือบมาอาจจะคุณภาพไม่ดีหรือเราใช้หลอดที่คุณภาพไม่ดีครับดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยในช่วงเวลาที่เราเก็บตังค์เพื่อที่จะเบิกคมใหม่เพื่อที่จะให้มันดูสวยงามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเซอร์วิสรถด้วยตัวของเราเองมาให้ทุกคนได้ดูและติดตามกันผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ครับมันไม่ได้ยากเลยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปมาดูกันว่าผมจะพาทุกคนทำอะไรกันอีกครับสวัสดีครับ